วันอังคารที่3กันยายนขึ้น5ค่ำเดือน10ปีกุลพุทธศักราช2562กิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิ
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานินาถะปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติการนังกโรมาเซอานังสุขิโตโนมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเบนอัพยาปาโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปรินารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขีตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตานัพยาปาชาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิคาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปรินารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติโตมาวิคาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปThank you.
ูดว่ายิ่งเจริญคือยิ่งบ้าดูจะหาคนเชื่อได้ยากยิ่งเพราะต่างชอบความเจริญที่เกินจริงเจริญอย่างผีสิงยิ่งชอบกันโลกเจริญเกินขนาดธรรมชาติแหลกเกิดของแปลกแปลงโลกให้โศกสันทำมนุษย์ให้เป็นสัตว์พิเศษพรันถือฆ่ากันทั้งบนดินและใต้ดินยิ่งเจริญยิ่งดุเดือดด้วยเลือดอาบยิ่งฉลาดยิ่งมีบาปกว่ายุคหินสร้างปัญหายุ่งยากมากระบินโลกทั้งสิ้นสุมความบ้าว่าความเจริญพระธรรมโกษาจารย ความลำเอียงเพราะรักเรียกว่าฉันทาคติความลำเอียงเพราะชังเรียกว่าโทสาคติความลำเอียงเพราะกลัวเรียกว่าพยาคติความลำเอียงเพราะเขาเรียกว่าโมหาคติอคติ4ประการนี้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆพระพรหมมังคลาจารย ใจที่เตลิดเปิดเปิงก็เป็นใจที่วุ่นวายสับสนเป็นใจที่ฟุ้งซ่านเป็นใจที่กระวนกระวายจนกระทั่งกลายเป็นใจที่เครียดอันนี้คือจิตใจที่มันเสียศูนย์จิตใจที่ไม่มีดุลยภาพมันเตลิดออกไปเราก็ต้องตั้งหลักให้มันใจก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวแล้วใจที่จะไม่วุ่นวายไม่สับสนก็คือใจที่เราเรียกง่ายๆด้วยศัพท์เดียวว่าสมาธินั่นเองสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์